เหตุการณ์นี้นะฮะ,ะเกิดขึ้นแถวแถวย่านประชาราษฎร์บำเพ็ญน,นะครับ<ะ>หนุ่มคนหนึ่งนะเขาเช่าตึกอยู่แถวนั้นนะเขาบอกว่ามีชาวจีนเนี่ยคุณผู้ชมตามภาพเลยนะฮะ,ะชอบมาจอดรถบริเวณหน้าสำนักงานของเขา<ะ>เวลามาจอดเนี่ยไปไหนมาที่ทำงานเขาเหรอไม่ใช่ฮะมากินหมาล่าอ่าแล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยนะฮะทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะทุกครั้งที่เขาเข้าไปทักชาวจีนนี่ก็จะบอกว่าอ๋อขอโทษขอโทษเข้าใจผิด ึกว่าตรงนี้เป็นที่จอดของร้านหมาล่าอ่าเขาก็แบบเอ๊มันมันไม่ใช่ครั้งเดียวไงมันยังไงมันแปลกๆนะที่สําคัญหน้าร้านคุณผู้เห็นป้ายไหมนี่ฮะเขาเขียนไว้หมดเลยนะป้ายห้ามจอดนี่นะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีน<อ>แถมมีเหล็กเนี่ยไปวางกั้นไว้ด้วยโอ้การังจะทักไลยทำไมไม่เอาเหล็กกัน้นกั้นแล้วเขากั้นแล้วชาวจีนมายกออกอยกออกสุดท้ายฮะเขาไปพูดคุยชาวจีนคนนี้ว่าไงรู้ไหมชาวจีนบ,บอกว่าพี่จะเอายังไง ไปเรียกตำรวจมาเคลียร์กันไหมแนะ่ดูสิมีการพูดอย่างนี้ด้วยตำรวจบ้านเราไม่เคลียร์อีกออสุดท้ายตำรวจมา,าตำรวจมาฮะมาไกลเกลี่ยนะครับแต่ว่าเจ้าของห้องเจ้าของตึกที่โดนจอดขวางอยู่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันแบบมันแปลกแปลกมันแหม่งแม่งยังไงก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าทำไมดูตำรวจแบบเหมือนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคู่กรณีแล้วก็ไม่มีการขอตรวจหนังสือเดินทางหรือว่าบัตรประจำตัว ของชาวต่างชาติคนนี้เลยนะเขาบอกว่าเขาเช่าที่นี่มานะครับป mm ีก hmm. ว่าแล้วตรงนี้เอาจริงเนี่ยสำหรับเขาเองเนี่ยจอดได้3คันแต่สุดท้ายเขาเองนะครับมักจะต้องไปจอดนู้นนะฮะเลยอีกประมาณ500เมตรแล้วเดินมาเพราะว่าจะมีคนมาจอดที่หน้าที่ทํางานเขาอยู่สม่ําเสมอนี่นี่นี่เขาเลยเอามาโพสลงติ๊กต็อกคือเขาห้องใจแหละอะว่าอทำไมแบบคุณตํารวจเหมือนแบบมันแบบ ข้างคาคา,าใ,จใจเขาลืมข้างคาใจม,มีล่ามมาหรือเปล่าหรือว่าคุณตํารวจอาจจะสรรื่อสารพเขาพูดไทยได้ไงคณจริงคนนี้พูดไทยได้เขาถึงบอกไงว่าเอาดิตามตํารวจมาสินี่เขาพูดไทยได้ไงแล้วจริงๆตามกฎหมายหนูก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันเราก็ไม่รู้เชิงหรือว่ามาจอดออในท,ที่ที่เขาแบบมีลิขสิทธิ์อยู่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์เขาเรียกเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่เนาะสิทธิ์ของเขาอ่ะต้องโดนอะไรไหมตามกฎหมายก็จอดไม่ได้อะมันปรับไหมจริงๆก็ต้องโดนปรับก็ต้องโดนปรับแหละเออแต่สุดท้ายทําไมคุณตารวจแบบเนี่ยเขาคล่องใจ ว่าแบบทําไมแบบเหมือนอำนวยความสะดวกให้กับเขาไม่มีการแบบดําเนินการอะไรเลยแต่ผมว่าเป็นข่าวอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เคลียร์ได้ต้องเป็นข่าวเสมอนี่เขาบอกว่าตอนนี้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนี่มาครองแบบธุรกิจหรือในบ้านเราแบบเกินครึ่งแล้วนะพี่เขาก็มาลงทุนหนันเพิ่มลงทุนใหม่ด้วยนะเออเงินไม่ได้สะพัดอืม แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในกฎกติกาของประเทศเราด้วยอืถูกต้องอะก็น้าใจซึ่งกันและกันละกันนะไหนๆก็พูดภาษาไทยได้ก็อยู่ในบ้านเราอะนะเนาะก็หยวนหยวนกันไปน้าใจซึ่งกันและกันนะจ๊ะ